าจารย์ลักษ์เปิดดวงหลัง30เมษายนราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังดวงวันที่11พฤษภาคม2567 11:44 น.ปิดอาจารย์ลักษ์เปิดดวงหลัง30เมษายนราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีเปิดราศีรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยดวงชะตาเปิดตั้งแต่หลังวันที่30เมษายนราศีร้ายกลายเป็นดีราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงอาภัพหมดแรงรายการโหนกระแสสรุปดวงชะตาปี2567จากหลายหมอดูดังโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีกล่าวว่าปี2567เป็นปีเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเปลี่ยนแปลงดวงชะตา12ราศีราศีเมษมีเกณฑ์ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จบนความรุ่งโรจน์สู้แล้วรวยเริ่มต้นแล้วสำเร็จลงมือทำแล้วได้โสดก็มีคนรักราศีพฤษภไม่เจอคู่ก็จะมีคู่ไม่มีงานก็จะมีงานจะมีความสำเร็จจะมีโชคลาภจะมีโอกาสถูกหวยโชคดีราศีมิถุนในความน่าเป็นห่วงต้องหาที่ปรึกษาอ่านมากดูมากฟังมากเอามาเป็นบริบทในการวางแผนโครงสร้างการทำงานการระวังป้องกันตัวการไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วนำภัยมาให้ตัวเราราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุมักเป็นคนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินมีชื่อเสียงความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จะมีโอกาสขยายตัวสำเร็จมากยิ่งขึ้นราศีสิงห์น่าเป็นห่วงอาภัพเหนื่อยหมดแรงเฉาหงาอ่อนแรงหมดกำลังมีกิ๊กถูกจับได้อย่าพยายามนอกใจคนรักราศีกันจากร้ายกลายดีคนไม่มีคู่จะมีคู่โสดมีคนเข้ามาในชีวิตต่างชาติภาษาด้วยต้องประคับประคองให้ดีราศีตุลราศีแม่ธาตุลมรุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองใครคิดเป็นศัตรูจะมีอันเป็นไปจะแพ้ภัยตนเองราศีพิจิกมีโอกาสเริ่มต้นขยับขยายรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยเจอคู่สมหวังในความรักการงานขยับขยายดวงชะตาเปิดในปี67นับแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปฟันธงราศีธนูต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุจะมีโปรเจกต์โครงการงานมีโอกาสได้บุตรบริวารมีงานใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีๆขึ้นเรื่องร้ายๆผ่านไปมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ราศีกุมจะเหนื่อยมากงานเยอะมากแต่จะมั่นคงตายจากความจนไปสู่ความรวยตายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นราศีมีนจะมีปัญหาโรคช่องท้องลำไส้กระดูกที่เอวสะบักมีปัญหาทางแก้สร้างบุญกุศลสวดมนต์ฟุตโนตสถานการณ์รัฐมนตรีลาออกท้าทายศักยภาพของรัฐบาลประเด็นร้อนวันที่11พฤษภาคม2567 9:32 น.ฟุตโนตสถานการณ์รัฐมนตรีลาออกท้าทายศักยภาพของรัฐบาลท่าทีและการแสดงออกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติจากกรณีการแบ่งงานรัฐมนตรีช่วยว่าการในกระทรวงการคลังได้กลายเป็นคำถามในทางการเมืองมีได้เป็นคำถามจากนายกฤษดาจีนวิจารณะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งเท่านั้นหากแต่น่าจะเป็นคำถามในพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแม้ว่าด้านหลักพรรคเพื่อไทยยังให้เกียรติพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมิได้แตะไปยังตำแหน่งกระทรวงพลังงานและตำแหน่งกระทรวงอุตสาหกรรมอันเป็นโควต้าหลักกระนั้นเมื่อเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นวิธีบริหารจัดการอันเป็นปัญหาสะท้อนให้เห็นเจตนาแท้จริงของพรรคเพื่อไทยที่จะยึดกลุ่มทิศทางการบริหารภายในกระทรวงการคลังให้ดำเนินไปเหมือนกับทิศทางของพรรคพลังประชารัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความแตกต่างในท่าทีและการตัดสินใจที่ปรากฏเมื่อมีการแบ่งงานภายในกระทรวงการคลังจึงก่อให้เกิดปัญหาสะท้อนระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างภายในของรัฐบาลหากเริ่มต้นจากความเป็นจริงที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐล้วนมีคุณต่อการส่งให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสมหวังการสร้างสายสัมพันธ์ต่อสองพรรคนี้ก็น่าจะเท่าเทียมกันคำถามก็คือทำไมยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐบริหารจัดการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โดยเอกเทศเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐอย่างเบ็ดเสร็จไม่มีพรรคการเมืองอื่นและเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเหตุใดจึงแบ่งงานให้เหมือนกับต้องการกดดันคำถามและความสงสัยทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นปัญหาบ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความเท่าเทียมกันในรัฐบาลปัญหาไม่ว่าจะมาจากการลาออกของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากการลาออกของรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในมิได้มาจากภายนอกเป็นปัญหาภายในของรัฐบาลเป็นปัญหาระหว่างการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเป็นปัญหาอันเนื่องแต่การตัดสินใจของรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยที่สะสมตั้งแต่พรรคไทยรักไทยย่อมมีคำตอบว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจึงราบรื่นแม่สีตางร่ำไห้จบรัก18ปีประกาศเลิกสามีเพราะเงินถูกทำร้ายแช่งทุกวันขอให้ตายเร็วๆบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 15:13 น.แม่สีตางร่ำไห้จบรัก18ปีประกาศเลิกสามีเพราะเงินแช่งทุกวันขอให้ตายเร็วๆอย่ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นผัวเป็นคนให้ได้ก่อนเหมือนตกนรกเวลามีเซ็กส์แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้สำหรับแม่สีตางบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดที่ล่าสุดออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาประกาศปิดฉากรักมาราธอน18ปีกับแฟนหนุ่มนอกวงการแม่สีตางบัวทองออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อชีวิตรักลงในเฟซบุ๊กระบุว่าความรักพักค่ะขอทำงานเลี้ยงลูกเท่านั้นซิงเกิลมัมทำให้หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ก่อนแม่สีตางเปิดใจในรายการอป๊อปทูเดย์ว่าเรามีปัญหามานานแล้วซึ่งเราไม่ยอมตั้งแต่ด่าว่าเราครั้งแรกเพราะอีกฝ่ายเคยทนุถนอมเรามาตลอดแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนไปและเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นใช้มีดมาขู่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่กอดแล้วอุ่นต่อไปตอนหลังฉันเริ่มกลัวและจ้างการ์ดมาไว้ที่บ้านอีกทั้งช่วงหลังเงินไม่สะพัดก่อนมาทราบภายหลังว่าเขาแอบเบิกเงินส่งไปให้ที่บ้านเพราะที่บ้านเขามีปัญหาโดยเขาเอาภาระมาไว้ที่เราซึ่งความรักไม่ใช่เรื่องคนสองคนแล้วที่บ้านด้วยเป็นเรื่องเงินทองเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มาจ้องจากเราเรื่องเงินตอนนี้ไม่ให้เขาแล้วเพราะก็ยังเป็นหนี้อยู่เช่นกันตอนนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วอีกฝ่ายพยายามโทรมาทุกวันจนเราต้องแจ้งตำรวจว่าเราเจอมีดด้ามยาวไปซ้อนในห้องนอนเขายังเคยพยายามใช้มัดแทงหนึ่งครั้งแต่ลูกหมากระโดดใส่ก่อนเลยบอกไปว่าถ้ามาอีกจะแจ้งความจับสำหรับ18ปีที่เสียไปในความรู้สึกแทบกระอักออกมาเป็นเลือดในความเป็นเมียเสียใจจนไม่ต้องพูดโดยตอนนี้ยังกลัวไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ห้องเช่าเดือนละ 1,500 บาทโดยเราไม่เคยคิดเขาจะทิ้งเราและไม่เข้าใจเราทั้งหมดเป็นเพราะเงินหรือก่อนหน้านี้ฉันเคยอาละวาดมาแล้วและสงสัยที่ผ่านมาฉันเลี้ยงสามีไม่พอหรือตอนนี้ทำได้แค่ต้องเมาถ้าไม่เมาคงช้ำใจตายไปแล้วอีกทั้งเราไม่ได้มีเซ็กกับเขามานานแล้วถึงเป็นผัวเมียมา10ปีและฉันเหมือนตกนรกเวลามีเซ็กกับเขา
ลูกน้องเราก็ต้องพาเขาไปเที่ยวผู้หญิงฉันไม่กล้ามีอะไรกับเขาเพราะฉันทรมานและไม่ใช่คนแบบนั้นเนื่องจากไม่ใช่กระเทยแบบนั้นเมื่อถามว่าอยากมีอะไรฝากถึงอดีตสามีหรือไม่แม่สิตางกล่าวว่ารีบตายเถอะอย่ามาอ้างสิทธิ์ความเป็นผัวเป็นคนให้ได้ก่อนเลวโดยเฉพาะทำกับฉันตอนนี้ก็แช่งทุกวันทำร้ายเราได้อย่างไรตอนนี้เป็นไงเป็นกันที่มาอป๊อปทูเดย์